เมื่อวันที่20ถึง22มีนาคม2018ณโรงแรมลองบิชชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยในหัวข้อ 4.0 EFT ก้าวไปกับพระคริสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้สื่อใหม่สำหรับการประกาศพระกิตติคุณและสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นี่นะฮะเราก็อาจจะต้องอาศัยนะครับสื่อยุคใหม่นะครับมีส่วนร่วมที่จะเข้าถึงนะผู้คนเข้าถึงใจของคนนะหรือว่าเขาสามารถรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราเดินแจกใบปลิวตามถนนนะฮะเป็นพยานนะครับแต่ละคนมิชชันนารีออกไปทำงานแต่ว่าวันนี้พระเจ้าก็ให้มีเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะมีการสื่อสารออกมาเช่นเรามีอย่างเช่นทีวีดิจิตอลอย่างงี้นะฮะนี่ก็เป็นโอกาสใหม่ใช่ไหมที่พระเจ้าให้งั้นเราก็จะหนุนใจว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะผลิตสื่อเพื่อนำเสนอพระกิตติคุณอย่างไรนะให้เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มก้อนนะฮะตามสมัยที่เป็นอยู่โดยบรรยากาศภายในงานผู้ร่วมประชุมได้มีโอกาสเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผ่านการนมัสการพระเจ้าและการฟังคำเทศนาเพื่อใช้ในพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในยุค 4.0 4.0 คือยุคเทคโนโลยีนะครับยุคเทคโนโลยีมันสามารถจะเอาของที่หนึ่งเนี่ยไปปรากฏอีกที่หนึ่งได้แล้วก็เอาของชิ้นหนึ่งสามารถกระจายให้คนจำนวนมากมายได้เพราะฉะนั้น 4.0 คือยุคที่มันสามารถมัลติพลายสิ่งที่เรามีเหมือนกับให้มันกระจายออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราสอนให้คนรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นพระพรมากนะครับอีกทั้งในยุคนี้เนี่ยคนยุคใหม่เนี่ยเขามีภาษาของเขานะครับคนแต่ละยุคจะมีภาษาของเขาคริสตจักรถ้าจะนำข่าวประเสริฐไปถึงคนก็ต้องข้ามสิ่งแรกให้ได้ก่อนก็คือต้องมีภาษาเดียวกับคนในยุคสมัยนี้นอกจากนี้ CGN TV ไทยขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสนาจารย์ดร.มาโนจแจ้งมุกที่ได้รับตำแหน่งประธานสายกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยวาระปี2019ถึง2022พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการทั้ง15ท่านขอพระเจ้าอวยพระพรในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในยุค 4.0 ให้กว้างไกลออกไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นอันมากในแผ่นดินไทย